ือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฮิตมากๆสำหรับอาหารอีสานในตอนนี้ที่บรรดานักชิมหลายคนเมื่อได้มีโอกาสลิ้มลองแล้วพลาดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพแชร์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram สำหรับเมนูส้มตำถาดโดยเทคนิคในการจัดถาดส้มตำที่มาพร้อมเครื่องเคียงที่มีสีสันสวยงามเป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่วน้ำลายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวขายดีค่ะพอมาเริ่มทำปุ๊บก็ออกวันละประมาณ40ถาดได้มันก็กระตุ้นก็คือว่าได้ลูกค้าใหม่ๆเข้าขึ้นมาแล้วก็ได้สั่งอาหารอื่นอีกได้ทานอีกเยอะค่ะก็กระตุ้นยอดขายค่ะสำหรับเมนูส้มตำถาดหลายร้านเลือกที่จะใช้ถาดที่เป็นภาชนะโลหะเคลือบมีสีแดงสดสะดุดตาจนมีนักวิชาการออกมาเตือนถึงกรณีนี้โดยระบุว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากสารปนเปื้อนเมื่อน้ำมะนาวมีการกัดกร่อนกับภาชนะดังกล่าวเช่นเดียวกับร้านอาหารอีสานย่านพระราม9ของคุณรจนาวีรยุทธโกศลที่หลีกเลี่ยงการใช้ถาดดังกล่าวและมาใช้ภาชนะสแตนเลสแทนถาดตาไก่อ่ะเคยก็ไปทานมาเหมือนกันก็ไปทานมาพอดีพอสั่งมาทานแล้วก็มันเห็นเขาอ่ะกระถางมันอ่ะมันร่อนแล้วก็มันเห็นขี้สนิมก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะใช้อันนี้เพราะว่ามันเป็นขี้สนิมทานแล้วก็เป็นอันตรายก็เลยคิดว่าควรจะใช้เป็นถาดสแตนเลสนอกจากนี้เจ้าของร้านเล่ากับทีมข่าวนิวทีวีอีกว่าหลังจากมีข่าวออกมาถึงอันตรายจากสารปนเปื้อนทำให้มีกลุ่มลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมากขึ้นถึงประเภทของถาดที่ใช้ในร้านโดยลูกค้าหลายคนบอกกับร้านว่าไม่กล้าทานในร้านที่เป็นถาดโลหะเคลือบสีเพราะกลัวอันตรายจากสารปนเปื้อนอีกทั้งสนิมจากการกัดกร่อนของน้ำมะนาวผมขอเป็นสแตนเลสดีกว่าขอเป็นสแตนเลสเพราะอะไรคะเหมือนช้อนที่เรากินข้าวนี่สแตนเลสนะก็อันเดียวกันสังกะสีก็เป็นสนิมสังกะสีมันเป็นสนิมนี่เนี่ยสแตนเลสนะทุกอย่างสแตนเลสไม่ได้ไม่มีปัญหาและยังบอกกับทีมข่าวอีกว่าปกติชอบอาหารอีสานอยู่แล้วแต่สำหรับส้มตำถาดเพิ่งเคยลิ้มลองเป็นครั้งแรกเพราะอยากรู้ว่าแตกต่างจากส้มตำทั่วไปอย่างไรอีกทั้งเห็นเพื่อนหลายคนแชร์ภาพผ่านทาง Facebook หน้าตาสีสันชวนให้รับประทานแต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่กล้าทานส้มตำถาดในภาชนะโลหะเคลือบสีเนื่องจากกลัวอันตรายจากสารปนเปื้อนกิตติพลแดงเกียรติกำจรถ่ายภาพณัฐการโดยชื่นงามทีมข่าวนิวทีวีรายงาน